พระบรมสาธิสลักษณ์ครึ่งพระองค์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเขียนโดยจิตรกรชาวเมืองฟลอเรนซ์อิตาลีชื่อมิเคเลกอดิจิอานินี้ช่างเขียนเขียนจากพระบรมรูปถ่ายโดยไม่เห็นพระองค์จริงและน่าจะขอพระราชาอนุญาตให้ส่งเครื่องแต่งพระองค์ไปให้ช่างเห็นเป็นแบบจริงบ้างช่างหาผ้าอย่างเดียวกันบ้างดังความในจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรปว่าวันนี้นายช่างจะเขียนพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแกรู้ไม่ได้ว่าผ้าโปร่งชายฉลองพระองค์อย่างใดต้องจัดให้คนไปเที่ยวหาได้ชายผ้าโปร่งขาวอย่างงามมาให้นายช่างเขียนดูเป็นตัวอย่างกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย